สวัสดีเพื่อนเพื่อนผู้รักรถไฟและท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพบกับผมจ่าบอลคนรักรถไฟนะครับวันนี้ก็อยู่ที่สถานีรถไฟวัดสุวรรณนะก็เป็นสถานีรถไฟเล็กๆที่อยู่ในเส้นทางรถไฟสายใต้ตั้งอยู่ที่ตำบลมหาสวัสดิ์อำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมที่มานะครับของชื่อสถานีวัดสุวรรณเนี่ยก็มาจากตัวสถานีนะครับตั้งอยู่ติดกับวัดสุวรรณารามนะฮะซึ่งอยู่ทางด้านหลังของสถานีนี่นะครับเราก็จะเห็นวัดอยู่วันนี้ก็จะพาเพื่อนๆนะครับมาชมบรรยากาศกันที่สถานีแห่งนี้สำหรับด้านหน้านะครับก็เป็นฝั่งที่มาจากกรุงเทพส่วนอีกด้านนึงนะครับก็เป็นฝั่งที่ลงใต้นะนี่นะครับสถานีวัดสุวรรณนะก็จะอยู่ระหว่างสถานีศาลายานะครับกับที่อยู่รถคลองมหาสวัสดิ์อันนี้ก็เป็นป้ายสถานีนะครับวัดสุวรรณและนี่ก็เป็นบรรยากาศย่านสถานีนะครับผมซึ่งก็อาจจะมีอยู่3ทางนะเป็นทางประธาน2แล้วก็ซ้ายสุดก็จะเป็นทางหลีกนี่นะครับบรรยากาศเนี่ยก็อาจจะดูเงียบๆเป็นบรรยากาศชานเมืองสำหรับอาคารสถานีนะครับก็จะเป็นอาคารไม้ชั้นเดียวด้านข้างนะครับก็จะเป็นจุดจำหน่ายตั๋วแล้วก็ที่นั่งพักคอยก็จะมีที่ให้นั่งพักคอยนะครับอยู่ตลอดแนวชานชาลาแล้วก็มีศาลาเล็กๆนะครับผมให้นั่งพักผ่อนด้วยส่วนด้านข้างนะครับก็เป็นทางเล็กๆนะครับที่เชื่อมออกไปที่วัดสุวรรณารามได้นี่นะครับบรรยากาศด้านหลังเนี่ยก็มีความสงบมีการปลูกต้นไม้นะครับรอบๆสถานีอย่างสวยงามเลยสำหรับตารางรถไฟนะครับสถานีวัดสุวรรณก็มาดูในส่วนของเที่ยวขึ้นก่อนก็คือเที่ยวลงใต้ก็จะมีรถธรรมดานะครับรถชานเมืองแล้วก็ขบวนฟีดเดอร์ที่จอดสถานีนี้เริ่มขบวนแรกนะครับ 6:50 แล้วก็ไล่ลงมาเรื่อยๆนี่นะครับผมจนถึงขบวนสุดท้ายนะครับขบวน 351 6:53 สำหรับรถเที่ยวล่องหรือรถเที่ยวเข้ากรุงเทพนะครับขบวนแรกก็จะเป็นขบวน 352 6:30 นะครับผมแล้วก็ไล่มาเรื่อยๆเช่นเดียวกันนะนี่นะครับส่วนขบวนสุดท้ายนะครับก็อาจจะ 20:58 นะฮะตอนนี้ก็มีขบวนพิเศษสินค้านะครับที่986กำลังจะวิ่งผ่านขบวน986นะครับผมสุไหงโกลกกรุงเทพขบวนพิเศษโดยสารนะครับหรือฟีดเดอร์ขบวน1116นครปฐมธนบุรีกำลังจะมาเข้าจอดนะครับสถานีวัดสุวรรณสถานีหน้านะครับคือสถานีศาลายาอ
แล้วตอนนี้นะครับก็จะมีขบวนรถสินค้าที่726สระโกศินารายณ์ชุมทางบางซื่อนะครับวิ่งผ่านสถานีวัดสุวรรณด้วยเสียงอันสตอมนะครับเร่งเครื่องสนั่นมาเลยลากลิ้วคอนเทนเนอร์นะสี่สองหนึ่งแปดตอนนี้ก็มีขบวนรถธรรมดาที่251ธนบุรีประจวบคีรีขันธ์นะครับเข้าสถานีวัดสุวรรณในชานชาลาที่2แล้วก็ทำขบวนโดยรถจักรอันสตอม4307นะขบวน251แต่ตอนนี้ก็จะมีขบวนรถธรรมดาที่259ธนบุรีน้ำตกนะครับเข้าสถานีวัดสุวรรณชานชาลาที่2ทำขบวนโดยอันสตอม4217ขบวนนี้ก็เป็นที่นิยมนะครับทั้งของคนไทยแล้วก็ต่างชาติจำนวนมากก็เป็นเส้นทางนะครับสายธรรมชาติกาญจนบุรี
ี่นะครับความฟินของเสียงเครื่องยนต์นะรถจักรอันสตอมเครื่องเดิมแล้วก็ออกสถานีวัดสุวรรณเป็นที่เรียบร้อยนะครับสถานีต่อไปเนี่ยก็จะเป็นที่หยุดรถคลองมหาสวัสดิ์ตอนนี้นะครับผมก็จะถือโอกาสพาเพื่อนๆเนี่ยมาเดินชมบรรยากาศนะครับบริเวณวัดสุวรรณารามนะซึ่งตั้งอยู่ด้านหลังสถานีรถไฟวัดสุวรรณสำหรับวัดนี้นะครับก็จะอยู่ติดกับคลองมหาสวัสดิ์ด้วยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมก็จะเดินไปชมนะฮะคลองมหาสวัสดิ์นี่นะครับวัดก็จะอยู่ติดกับสถานีเลยทางรถไฟนะครับก็จะอยู่ทางด้านขวานะครับเมื่อเราเดินเข้ามาในวัดนะครับเนี่ยบรรยากาศก็ดูสงบดีสำหรับด้านขวาเนี่ยก็จะเป็นโรงเรียนวัดสุวรรณารามนะฮะผมก็ว่าเหมาะนะถ้าเราไม่ได้ไปเที่ยวไหนไกลเนี่ยนั่งรถไฟนะครับมาที่สถานีวัดสุวรรณแล้วก็เดินมาเที่ยวนะครับบริเวณวัดสุวรรณารามได้เนี่ยตรงไปด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นคลองมหาสวัสดิ์แล้วก็จะมีร้านนะครับขายอาหารปลาซึ่งก็สามารถให้อาหารปลาได้แต่บรรยากาศภายในวัดนะครับก็ดูเงียบๆนะแต่ว่ารู้สึกว่าจะมีร้านอาหารอยู่เดี๋ยวเราก็จะพาไปดูกันนี่นะครับเป็นบรรยากาศแบบชนบทนะบรรยากาศชานเมืองก็ไม่ไกลจากกรุงเทพอันนี้นะครับก็มีร้านขายอาหารปลาอยู่มี2ร้านนะอันนี้นะครับทางด้านนี้นะตรงนี้ก็เป็นริมคลองโอ้นี่นะครับน้ำเยอะมากเลยคลองแห่งนี้นะครับก็ดูสะอาดนะแล้วก็โอ้นี่นะครับมีปลาตัวใหญ่ด้วยน่าจะเป็นปลาบึกหรือเปล่าหรือปลาอะไรก็ไม่ค่อยแน่ใจนะทางด้านนู้นก็มีสะพานนี่นะครับมีศาลาท่าน้ำบรรยากาศนะครับวัดสุวรรณารามทางด้านนี้นะครับก็เป็นบริเวณพระอุโบสถนะครับผมด้านหน้าเนี่ยก็จะมีเป็นศาลานะครับให้นั่งพักผ่อนบริเวณริมคลองก็สามารถมาทำบุญไหว้พระนะครับแล้วก็นะให้อาหารปลาฝั่งตรงข้ามนะครับก็เป็นเหมือนกับมีร้านอาหารเล็กๆอยู่เดี๋ยวผมก็จะพานะครับเดินไปชมบนสะพานนะครับบริเวณคลองมหาสวัสดิ์นี่นะครับบรรยากาศก็เงียบมากนะนี่ก็เป็นช่วงเวลาประมาณบ่ายๆนี่ก็จะมีสะพานนะครับมีสีสันที่สวยงามเดี๋ยวเราเดินขึ้นไปดูนะสะพานเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะชันหน่อยเป็นแนวไอเดียที่ดีนะผมว่ามีการทาสีเหมือนกับเป็นจุดเช็คอินนะให้คนมาเที่ยวเนี่ยได้ถ่ายรูปสวยๆนี่นะครับขึ้นมาโอ้โหวิวสวยมากนะอาหารไปดูทางด้านนี้ก่อนนี่นะครับก็เป็นคลองมหาสวัสดิ์นะอันนี้เป็นฝั่งที่มุ่งหน้าไปนครปฐมส่วนอีกฝั่งนึงนะครับฝั่งนี้นี่ก็เป็นฝั่งที่มาจากกรุงเทพสำหรับคลองมหาสวัสดิ์นะครับก็เป็นคลองที่เก่าแก่ขุดตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4นะก็มีต้นทางเนี่ยอยู่ที่บริเวณคลองบางกอกน้อยกรุงเทพไหลผ่านอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมแล้วก็ไปออกสู่แม่น้ำท่าจีนนะครับที่จังหวัดนครปฐมนี่นะก็มีร้านก๋วยเตี๋ยวนะครับอยู่ด้านล่างสามารถมาเที่ยวกันได้นะครับบรรยากาศแบบชาวบ้านชาวบ้านนี่นะครับวัดสุวรรณารามนะอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมมาชมขบวนรถเร็วที่171กรุงเทพอภิวัตสุไหงโกลกนะครับรถเร็วขวัญใจมหาชนชาวใต้ผ่านสถานีวัดสุวรรณ
สำหรับขบวนนี้นะครับจะจอดอีกทีเนี่ยก็คือสถานีนครปฐมเลยสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็พามาชมบรรยากาศกันที่สถานีรถไฟวัดสุวรรณรวมถึงวัดสุวรรณารามนะครับแล้วก็คลองมหาสวัสดิ์ก็เป็นบรรยากาศโดยรวมของที่นี่นะถือว่าเหมาะเลยนะครับผมสำหรับคนที่ชอบรถไฟเนี่ยก็มาถ่ายรูปรถไฟกันได้นี่นะครับส่วนคนที่ต้องการจะเที่ยวใกล้กรุงเทพนะก็สามารถมาเที่ยวนะครับพักผ่อนแล้วก็ทำบุญไหว้พระที่วัดสุวรรณารามนี่นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็คงจะเป็นประโยชน์นะครับแล้วก็ให้ความเพลิดเพลินแก่เพื่อนๆท่านผู้ชมทุกท่านนะวันนี้ผมจ่าบอลคนรักรถไฟก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ